สวัสดีครับพี่เทศศักดิ์ครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เทศศักดิ์วันนี้ลงจริงๆอ่ะสาเหตุจริงๆมาจากเพราะอะไรครับพี่เทศจริงๆผมว่ามันเป็นประเด็นที่ต่อเนื่องนะครับคือถ้าเริ่มต้นเนี่ยนะครับต้องบอกว่าปีนี้นะครับตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยลงขึ้นวันแรกกันนั่นเองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราลงมาตลอดนะครับแล้วก็ Foreign Net Sales นะครับซึ่งถามว่ามันเป็นภาพที่โอเคไหมนะครับต้องบอกว่ามันเป็นภาพที่ผิดจากคาดนะแต่ครับไอ้ภาวะที่ผิดกว่าคาดตรงนี้เนี่ยมันทำให้โดย sentiment เนี่ยตลาดเรามาอยู่ในภาวะที่มีความเปราะบางอยู่แล้วนะครับทีนี้เวลาเปราะบางเนี่ยถ้าหากว่ามีแฟกเตอร์อะไรก็แล้วแต่นะครับที่เป็นลบเนี่ยมากระตุ้นนะครับมันก็สามารถที่จะยุบตัวลงได้นะครับทีนี้แฟกเตอร์ที่กระตุ้นคืออะไรนะครับเช้านี้เนี่ยอาจจะมีประเด็นของตัวตลาดนะครับในโซนเอเชียเนี่ยที่ปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงนะครับเริ่มจากตัวตลาดที่จีนนะครับแล้วก็ฮ่องกงเนี่ยนะครับถ้าหากว่าดูตอนนี้นะครับตัวตลาดจีนเนี่ยยังลงมากกว่า 2% นะครับฮ่องกงเนี่ยลงไป 3.7% นะครับซึ่งตรงนี้นะครับอาจจะเป็นเรื่องของความกังวลว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยนะครับมันอาจจะฟื้นตัวได้เต็มประสิทธิภาพหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าหากว่าท่านนายกที่ออกมานะครับไม่ถึงนายกจีนนะครับท่านบอกว่าอาจจะไม่ได้มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรเพิ่มเติมตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นประเด็นที่สร้างความกังวลนะครับทีนี้พอกังวลในส่วนของตัวตลาดโซนนั้นเนี่ยมันก็ส่งผลเชิงเซนติเมนต์นะครับมาที่ตลาดหุ้นบ้านเรานะครับในบ้านเราเองนะครับมีอะไรนะครับก็มีประเด็นอย่างที่ท่านพิธีกรท่านพูดนะครับให้ความเห็นว่าตัวดิจิทัลวอลเล็ตนะครับถ้าฟังนะครับจากสี่ปัจจัยเสี่ยง8ข้อแนะนำนะครับที่ออกมาจากปปช.เนี่ยนะครับมันก็ทำให้คนเริ่มคิดตีความว่าเอ๊ะตรงเนี้ยความเสี่ยงนะครับต่อการที่มันจะต้องเลื่อนออกไปนะครับหรือว่าอาจแย่กว่านั้นอาจจะไม่เกิดเลยเนี่ยนะครับมันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่ง sentiment ตัวนี้เนี่ยก็ไปกระทบนะครับในกลุ่มพวกค้าปลีกนะครับอีกเรื่องนึงนะครับจริงๆเป็นประเด็นที่อาจจะสืบเนื่องมาตั้งแต่ข่าวเมื่อวานนะนะครับแต่ว่าออกมาช่วงที่ตลาดใกล้ปิดแล้วเรามังครับก็คือข่าวประเด็นเรื่องตัวค่ายรถยนต์ค่ายหนึ่งของเกาหลีนะครับอาจจะมีการชะลอนะครับการลงทุนเรื่องโรงงานรถยนต์เนี่ยนะครับในบ้านเรานะครับเพราะนั้นตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่ามันเป็นกระแสที่วิ่งมาเป็นสายแล้วมีการรวมตัวกันเนี่ยมันก็เลยทำให้ตลาดวันนี้เนี่ยดูแล้วนะครับโดยเซนติเมนต์ต้องถือว่าย่ำแย่พอสมควรเลยครับเพราะตอนนี้ลบไปแล้ว22จุดครับครับผมครับแล้วมองทิศทางว่ามีโอกาสที่จะลงต่อไหมครับพี่เทศศักดิ์ครับจริงๆถ้ามองโดย valuation เนี่ยผมก็ยืนยันนะว่าตลาดเราไม่ได้แพงนะครับเพราะว่าถ้ามองจุดเนี้ยนะครับ earning บริษัทจดทะเบียนเนี่ยโตปีนี้ 12% นะครับดอกเบี้ยบ้านเราก็นิ่งแล้วก็จบขาขึ้นนะครับแล้วก็ยังเห็นภาพของตัว valuation ในเชิง market ที่อยู่แกปเนี่ยเราก็อยู่ในโซนที่ค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองมุมนี้นะเข้าใจประเด็นแรกว่าในเชิงพื้นฐาน valuation ผมว่าไม่แพงนะครับแต่ที่เป็นปัญหาอยู่ตอนนี้เนี่ยมันเป็นประเด็นเรื่อง sentiment นะครับเพราะฉะนั้นถ้าตอบคำถามว่าพรุ่งนี้กลับไหมเนี่ยมันคือเรื่อง sentiment ละนะครับถามว่ามีอะไรที่เป็นบวกมากระตุ้นหรือยังนะครับผมคิดว่าอาจจะยังนะครับถ้าจะมีเนี่ยโอกาสที่รีบาวก็มีอยู่นิดนึงตรงที่ว่าณจุดตรงนี้นะครับบริเวณ1380บวกลบนิดหน่อยเนี่ยนะครับมันเป็นโซนแนวรับที่สำคัญนะครับถ้าบอกว่าจะรีบาวนะครับก็จะรีบาวเพราะว่าเทสบริเวณที่เป็นแนวรับนะครับแล้วก็มีการดีดตัวขึ้นไปแต่ถามว่ามีแฟกเตอร์อะไรนะครับที่เป็นบวกๆมากระตุ้นในช็อตเทอร์มไหมเนี่ยก็ยังไม่เห็นเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะกลับนะครับก็คงเป็นลักษณะของการกลับแบบเทคนิคอลรีบาวก่อนนะครับแล้วก็ถ้ามองภาพลักษณะแบบนี้เนี่ยคงต้องย้ำกลับไปประเด็นที่เคยพูดกันเมื่อช่วงสักพฤศจิกาปีที่แล้วนะครับเราก็บอกว่าภาวะตลาดแบบนี้เนี่ยเทรดดิ้งยากนะครับอาจจะเห็นลักษณะของการทยอยซื้อหุ้นแบบพื้นฐานดีๆ dividend yield สูงๆเนี่ยเพื่อการลงทุนซะมากกว่าครับครับถ้าอย่างนั้นครับคือหุ้นที่บอกว่าทยอยซื้อนะครับผมในกลุ่มไหนนะครับและ dividend yield ตัวไหนที่พี่เทศศักดิ์มองแล้วว่าสูงครับน่าสนใจครับครับถ้าหากว่าเลือกหุ้นประเภท high yield เนี่ยครับผมคิดว่าเรามีอยู่หลายตัวเลือกเลยนะครับแล้วตัวเลือกที่เราชอบมากที่สุดเนี่ยคือหุ้นที่ high yield ด้วยนะครับแล้วก็ high ESG rating ด้วยนะครับถ้าจะแยกลงไปดูนะผมว่ามันกระจายหลายเซกเตอร์นะครับถ้าเป็น property นะครับก็จะมีช้อยอย่างตัว Land House แล้วก็แสนสิรินะครับถ้าในกลุ่มทางด้านแบงค์นะครับตัวที่ High ESG ด้วยนะนะครับก็จะเป็นตัว Tisco นะครับแล้วก็ถ้าเป็นกลุ่มบันเทิงเนี่ยก็จะมี Major นะครับกลุ่ม ICT ก็จะเป็น InTouch นะครับก็ผมมองว่าอาจจะต้องมีการกระจายกันหลายเซกเตอร์หน่อยครับครับผมครับครับเห็นมีแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของหุ้นปันผลด้วยเหรอครับวันนี้ของเอเชียพัฒน์ฮะครับใช่ครับก็เราเห็นว่าเราแทร็กมาเนี่ยย้อนหลังไปเป็น10ปีเนี่ยนะครับปรากฏว่าหุ้นปันผลเนี่ยนะครับในช่วง4เดือนแรกเนี่ยชนะตลาดทุกปีนะครับแล้วช่วงที่พีคดีที่สุดเนี่ยก็จะเป็นช่วงประมาณสักเดือนเมษายนนะครับเราก็จะเห็นว่า
ุ้นปันผลเนี่ยเพอร์ฟอร์มดีกว่าทุกช่วงเวลาเลยนะครับเพราะฉะนั้นในภาวะที่ตลาดค่อนข้างจะแกว่งแรงแบบนี้นะครับการเทรดดิ้งค่อนข้างจะมีความเสี่ยงเนี่ยนะครับผมคิดว่าเลือกหุ้นปันผลนะครับข้อที่1ก็คือว่าเราเห็นการที่ชนะตลาดในทุกปีในช่วง4เดือนแรกนะครับแล้วที่2เนี่ยยังไงก็ตามนะครับช่วงเวลาที่ตลาดลงเนี่ยหุ้นกลุ่มนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่ให้ dividend yield ที่โดดเด่นมากขึ้นไปอีกนะครับแล้วเราก็ใส่เรื่องของ criteria ในการ screen หุ้นเนี่ยกับหุ้นประเภทที่มี high ESG นะครับเราก็เลยเป็นที่มานะครับว่าทำไมวันนี้นะครับเราเลือกหุ้นปันผลครับครับค่ะได้ครับพี่ธนศักดิ์ขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ